ืชในกลุ่มของไม้อวบน้ำเป็นไม้ยืนต้นที่มีลักษณะพิเศษต่างจากพืชชนิดอื่นๆคือสามารถเก็บน้ำหรือความชื้นไว้ในเนื้อเยื่อส่วนต่างๆเป็นไม้ประดับในเขตร้อนที่มีลำต้นอวบน้ำผิวเคลือบมันลำต้นและรูปทรงมีความสวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละสายพันธุ์บางชนิดมีหนามที่ยาวโค้งหรือมีขนสีขาวราวสำลีพันคลุมทั่วต้นบางพันธุ์มีสีสันที่แปลกตาและบางต้นมีรูปร่างน่าประหลาดใจลักษณะพิเศษของแคคตัสคือส่วนใหญ่ไม่มีใบแต่มีหนามก็คือใบที่ลดรูปมานั่นเองแคคตัสมีดอกสีสดใสสวยงามและบอบบางในทางวิทยาศาสตร์พบว่าต้นตระกูลของแคคตัสถือกำเนิดขึ้นมานานกว่า125ล้านปีสันนิษฐานกันว่าต้นตระกูลของแคคตัสเกิดขึ้นในช่วงปลายยุคเมโซโซอิกและช่วงต้นเทอร์เทียรีแรกเริ่มการพัฒนาของแคคตัสไม่ต่างจากพืชชนิดอื่นต่อมาสภาพอากาศในแหล่งกำเนิดเกิดการเปลี่ยนแปลงไปคือมีปริมาณน้ำฝนน้อยลงสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณตอนกลางและตอนใต้ของทวีปอเมริกาจากนั้นมีการแพร่เข้าไปยังทวีปแอฟริกาและประเทศอินเดียจึงมีการปรับเผ่าพันธุ์ให้ต้องอยู่รอดในสภาพแวดล้อมใหม่ทำให้ต้องเก็บน้ำไว้ในลำต้นจนอวบน้ำและมีผิวเคลือบมันใบพัฒนาเป็นหนามแหลมเพื่อลดพื้นที่การคายน้ำให้น้อยลงดอกมักเป็นดอกเดี่ยวไม่มีก้านดอกเกิดจากตุ่มน้ำแคคตัสเป็นไม้ที่ทนต่อแสงแดดและความแห้งแล้งได้ดีชอบดินร่วนปนทรายแต่ก่อนคนไทยรู้จักเพียงไม่กี่ชนิดที่เกิดขึ้นและเจริญเติบโตตามธรรมชาติเช่นสลัดไดเสมาโบตั๋นและกระบองเพชรบางชนิดเท่านั้นปัจจุบันเป็นไม้เศรษฐกิจที่นิยมปลูกเลี้ยงและขยายพันธุ์กันอย่างแพร่หลายเพราะเลี้ยงง่ายต้องการพื้นที่น้อยให้ดอกที่มีสีสันสวยงามแปลกตา